เฮ้ยลูชาดอร์ว่ะเฮ้ยสูตรเฮ้ยหายตัวก่อนมาป้าไปครับว้าวใส่ไททันสเลเยอร์อีกตัวนึงสวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับผมจะเป็นการต้อนรับเข้าสู่ War Robot 10.5 อีเวนต์ฮาโลวีนอย่างเป็นทางการแม่ให้อีเวนต์ฮาโลวีนก็มาถึงแล้วครับผมนี่เลยดูฉากข้างหลังเป็นป่าผีสิงหรือเปล่าเฮ้ยมีพีระมิดด้วยใช่ไหมนี่ไงตรงนี้พีระมิดใช่ไหมแล้วพระเอกของเราครับผมนั่นก็คือเจ้าดักแต่นี้มันเป็นสีพิเศษนะนี่เราเอาใช้สีสแตนดาร์ดก่อนสำหรับเจ้าดักนะครับผมเป็นแมงมุมขายาวที่เขาบอกว่าสามารถลุยหนองน้ำลึกได้แต่ดูสิขายาวจริงแต่ห้องคนขับอยู่ตรงนี้มันก็ครึ่งขาป่าวะมันก็จมอยู่ดีป่าวะเออถ้าเกิดคนขับอยู่ข้างบนว่าไปอย่างนึงอันนี้คนขับอยู่ข้างล่างเออนี่ครับผมมีสีพิเศษด้วยอีลิตก็ดูเหลืองๆฟ้าๆนี่นะเออสีพิเศษก็ดูสดใสดีเอาจริงถ้าเกิดสีธรรมดาเนี่ยแต่ว่าเป็นสีน้ำเงินเข้มแบบนี้ผมว่าดูโอเคทาเข้มเนี่ยเลือกเลยเพิ่มเลือดตั้ง 5% ครับผมและความสามารถของเจ้าดาร์กครับผมนี่เมกะไมล์ครับผมเวลากดใช้สกิลปุ๊บหุ่นยนต์ก็จะเพิ่มความเสียหายขึ้น 60% ลดระดับการป้องกัน 100% เลยครับผมคืออาวุธของเราเนี่ยจะยิงไททันเหมือนยิงหุ่นปกติเลยซึ่งปกติไททันก็จะมีแต้มป้องกันบึ้มๆเลยครับผมแล้วก็มีโลเอจิตด้วยซ่อมแซมตัวเองได้ฮิลตัวเองได้โอ้โหอะไรจะครบเครื่องขนาดนี้เห็นหน้าตาแบบนี้แต่ครบเครื่องนานี่เลยครับผมแล้วดูโลมันตอนนี้เลเวล6 Mark 2โลอยู่ที่ 250,000ซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วคือเนี่ย12ไอ้คูลดาวน์12วินาทีอ่ะโอ้โหแล้วสปีดอยู่ที่50ไมค์ครับผมก็ถือว่าใช้ได้และอาวุธที่มาทั้ง2ขนาดขนาดกลางกับขนาดเบาครับผมดิสซิปลินกับสมายดูขนาดกลางก่อนนะตอนนี้อยู่ที่เลเวล6 Mark 2เช่นเดียวกันครับเลือดไอ้ดาเมจอยู่ที่ 13,329 รีโหลด4วินาทีซึ่งตอนแรกอ่ะเอ้ยล่าสุดในเทสเซเวอร์มันรีโหลด5วินาทีครับผมตอนนี้เหลือ4เหมือนเดิมว้าวและสมัยครับผมอยู่ที่เลเวล6 Mark 2เช่นเดียวกันดาเมจอยู่ที่1422รีโหลด4วิยิงที่500เมตรว้าวเฮ้ยแล้วมันมีสะสมเอฟเฟคบลาสด้วยนะสะสมไปเรื่อยมันจะบึ้มคนที่อยู่ในรัศมีรอบๆก็จะโดนดาเมจไปด้วยครับผมและนักบินน้องวิลล่าโอวีหรือว่าพ็อปเพ็ดมาสเตอร์ของเราครับผมนักเชิดหุ่นเป็นน่าจะเป็นอินดีแดงอะเนาะใช่มั้ยจะทำให้เจ้าโดรนทั้ง3ตัวเล็กๆที่บินอยู่รอบๆเจ้าดักเนี่ยยิงแรงขึ้น 10% เพิ่มโล่ไม่ใช่เทิมโล่สิเวลาใช้สกิลจะหายตัวได้อันนี้คือเจ็บมากๆครับผมแล้วก็เพิ่มการฮิลเลือดให้อีก 1% สกิลต่างๆผมก็ประมาณนี้ใช้ประมาณนี้และโดรนเมกะไมล์ไม่ใช่ครับผมวิบบี้ซีโถเวบบี้ครับผมคือไอ้ความสามารถอันอื่นก็เข้าใจนะโยนจะลวดออกไปเพิ่มดาเมจให้เราใส่สโลว์ดาวศัตรูถ้าเกิดหุ่นของเราเนี่ยความเร็วมากกว่า55กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่นี้ผมไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้กับทุกหุ่นหรือเปล่าแต่ที่ชัวร์ๆคือใช้ได้เฉพาะเจ้าดักก็คือเอฟเฟคนี้เลยครับผมเอฟเฟคสนิมถ้าเกิดหุ่นยนต์ของเรามีการลดระดับการป้องกันครับจะทำให้อาวุธที่เราโจมตีศัตรูเนี่ยติดเอฟเฟคสนิมได้แต่เขาบอกว่าเฉพาะเจ้าดักเท่านั้นหุ่นตัวอื่นที่ลดดาเมจได้ลดการป้องกันได้ไม่ได้นะจ๊ะแหมก็สีเขาออกมาเข้ากันสักขนาดนี้ใช่ไหมว้าวและมียานแม่ด้วยครับผมนี่เลยเฟรดริกครับโคตรเท่สีมันมาเป็นเซตเดียวกันหมดเลยนะสีน้ำเงินเหลืองนะด้วยความสามารถของเฟรดริกเนี่ยครับผมก็จะทำให้ไอหุ่นของเราเนี่ยโจมตีแรงขึ้น 140% และสปีดถ้าเกิดเต็มๆแล้วนะความเร็วเพิ่มขึ้น 100% แต่ว่าเขาให้ชิ้นส่วนผมขาดอยู่25ก็เลยได้แค่เลเวล59ความเร็วโบนัส 95% เท่านั้นเองแต่ผมว่ามันก็โคตรเร็วแล้วนะโอ้โหซึ่งสกิลของยานแม่นะครับผมมันจะยิงมาหาเราใช่ไหมปุ้มมันก็จะสแต็กความสามารถเนี่ย10ชั้นและทำงาน10วินาทีครับผมทุกๆวินาทีเนี่ยสแต็กมันก็จะค่อยๆหายไปทีละ1ชั้น1ชั้น1ชั้นเพราะฉะนั้นความแรงสูงสุดที่เจ้ายานแม่เนี่ยทำได้คือ 140% ครับผมแล้วก็สปีดอยู่ที่ 100% แล้วมันก็จะลดลงไปทุกๆวินาทีครับผมประมาณนี้แต่ว่าเป็นสายโจมตีกึ่งซัพพอร์ตแหละคือไม่ได้เน้นโจมตีด้วยยานแม่คือเน้นโจมตีด้วยตัวเราแต่เพิ่มอาวุธของเราความไอ้แต่ก็เพิ่มความแรงของอาวุธของเรา 140% น่ะอุ้ยสปงสปีดนี่วิ่งหนีกันไททงไททันเมาเลอร์นี่จะวิ่งเร็วเหมือนลิงเลยโหดไปก็ต้องลองดูครับผมในสนามจริงนะ
และยังมี Ultimate Minor แล้วก็ Ultimate Score ครับผมซึ่งผมไม่ได้มาแต่ก็ไม่เป็นไรนะและยังมีการปรับเปลี่ยนระบบของโมดูลด้วยครับผมเพื่อนเดี๋ยวเอาไว้รออีกทีนึงรอระบบมาเดี๋ยวทำคลิปบอกกันอีกทีนึงและวันนี้ครับผมเราจะพาเจ้าดักเนี่ยลงสนามจริงครั้งแรกครับผมนี่เลยเลเวล6นี่แหละทั้งเซตเลยไปครับเพื่อนไปลุยกันดีกว่าถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟๆเลยมาผมสนามแรกเราเอาเจ้าดักมาลุยกันและโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะคือมันมากี่ตัววะเนี่ยมันกี่ตัววะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราก่อนอุ๊ยๆๆๆๆๆตัวอะไรวะไอ้นู่นเหรอเฮ้ยๆๆฉันโลครับอ้าวเสร็จป่ะล่วงไปอันนี้ๆๆโอโลจิครับเสร็จครับวู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโยนไปก่อนโยนไปก่อนหุยแล้วหุ่นมันเร็วไปอ่ะเฮ้ยมันเชิดว่ะเฮ้ยๆเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยหุ่นโคตรไวอ่ะเร็วมากครับโอเคมาหายตัว10วินาทีอ่ะเปลี่ยนตัวก็ได้มาโอ้โหแทบหมดปัญหาได้ปัญหาเราต้องแอซิดครับโดนป่ะเฮ้ยโดนใครสิเดี๋ยวเนี่ยป่า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 ว้าวหนึ่งนี่เลยนี่เลยตัวนี้ดีกว่าไทฟอนก็ได้มาโอ้โหไม่ตายว่ะเออยังได้แอซิดครับถือว่าโหลดโคตรเร็วอ่ะนี่โหลดเร็วมากอ่ะมาลุยๆก็ได้เฮ้ยแต่เร็วๆมันก็ไม่ไปเหมือนกันว่ะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงยิงไปโดนยิงไปดินานนานเราหายตัวนานครับเสร็จครับว้าวเฮ้ยใครสิทธิ์ใครสิทธิ์นู่นด่านู่นเฮ้ยเกินระยะถึงว่าถึงว่าป้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 าไปครับโอ้ยโอ้ยเอ้ย400เมตรครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย2เสร็จเอ้าเอ้ยก๊อดไลท์อะไรวะก๊อดไลท์อะไรวะเสร็จป่ะเรียบร้อยไปเฮ้ย200เมตรครับเฮ้ยลุกนี่ว่าไปก่อนไปก่อนไปก่อนเลื่อนขูดโคตรเร็วเลยเดินเร็วมากครับเดี๋ยวก่อนผมขอเล่นไททันดีกว่าไปครับลองดูเข้าดีไหมยานแม่ด้วยเพิ่มสปีด 100% วู้ฮู้เฮ้ยเฮ้ยแรปเตอร์โอ้ยโอ้ยหายตัวหายตัวไม่ใช่แรปเตอร์ไหนเอกอยู่ไหนเอกไอ้อยู่นู่นว่ะเพื่อนไปแองเกิลเหรอปึ๊บ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 เสร็จดีครับป้าบล่วงเฮ้ยลูชดอว่ะเฮ้ยสุดสุดเฮ้ยหายตัวก่อนมาป้าป้าป้าไปครับว้าวเซตไททันสเลเยอร์อีกตัวหนึ่งเวอร์ไหนนี่คอนดอป่ะใช่ป่ะเฮ้ยมันหลบได้หมดเลยเออถ้าเกิดมีความเร็วหน่อยก็สามารถหลบได้แล้วนะเอาจริงไป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 คอนดอร์คอนดอร์ลงตรงไหนลงตรงไหนลงข้างบนวะเฮ้ยหายตัวโอเคครับลองดูเฮ้ยเกินระยะแต่หุ่นเร็วมากโอ้ยจบเลยเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยคือเกมแรกก็ปวดแล้วนะเอาจริงสปงสปีดนี้ไม่ได้ขี้เหร่เลยโคตรเร็วว่ะว้าวอุ้ยนี่ไงโอ้โหเจ้าดักนะครับผมสุดยอดป่ะต่อยเกมนึงดีกว่าโอ้ย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  บอกเลยว่าปวดมากนี่ก็ยังไม่ชินนะเวลาลงสนามจริงอะไรเงี้ยนะมันต่างจากเทสเยอะครับผมเพราะว่าในเทสเนี่ยมันก็จะมีไอ้มันจะไม่มีนักบินไม่มีอะไรเสริมพวกนี้
อีกเกมนึงครับผมก็ต้องเจ้าดาร์คสิจ้าอันนี้เป็นด่านแคนยอนไกลๆเลยโอเคครับเราจะดีไหมอ่ะถ้าเกิดฝั่งนู้นมีดาร์คเหมือนกันก็จะปวดหัวเลยนะเพราะว่าด่านนี้หลบยากมากครับมันกว้างเฮ้ยอะไรวะอะไรวะคืออะไรอ่ะเอาเนเธอร์ครับนี่ไงโดนแล้วยิงไม่พลาดครับเสร็จป่ะเสร็จกูกูกูกิกูยเดี๋ยวแรปเตอร์เหรอเฮ้ยนี่ก่อนแรปเตอร์ก็ได้มาว้าวโอ้ my god หายตัวจ้าหนีสิจ้าไอ้แพะเดี๋ยวโดนหายตัวครับเจาะต้านทานนะโอ้ยหนึ่งเร็วยิงมันยิงมันโดนยิงมันเศษครับเศษอ่ะอุ้ยหายตัวก็ไม่ไหวว่ะเลยอ่ะแรปเตอร์อีกตัวหนึ่งสุดยอดเศษเลยมาโตงั้นเรามาสเปกเตอร์ครับลองดูดิโดนอีกแล้วเหรอโหว้าวโว้ไม่เอาเด้นั่นไงติดหมดเลยบ้าบอเอ้ยโดนครับโดนลงมาเฮ้ยโดดรัวเวอร์เสร็จเลยมาเนเธอร์ครับเฮ้ยสกายรอดว่ะโอ้ยเฮ้ยอะไรอีกมาดิอะไรวะเฮ้ยเล่นแต่เราอ่ะโอ้ยอะไรวะใจเย็นๆดิอะไรกันเนี่ยโอ้เสร็จกันมาอุ้ยโดนยึดไปแล้วไทฟอนครับอ่ะไปไหนแล้วล่ะโถเอ้ยจะมาเล่นซะหน่อยไปครับโอ้ล็อกจึกไว้ครับไม่ได้ว่ะเน่เสร็จดีครับเดี๋ยวกันนะไหนวะนี่เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรมันโค้งมาได้ไงวะจึ๊กไว้ครับล็อกไว้โอ้มาเด้มาสิจะยิงไม่โดนเลยเปิดซะหน่อยก็ได้มาเรียบร้อยไปครับผมเฮ้ยหุ่นอะไรวะเนี่ยล็อกไว้ครับต้องโดนมายานแม่ก่อนเลยโอ้โหว้าวเฮ้ยคุลีเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวเองจะโดนนั่นไงยิงวิกเซฟวู้เฮ้ยจัดมาเนี่ยเดี๋ยวถ้าดูหูเราเพิ่มสปีดว้าโคตรเฟี้ยวเฮ้ยแพ้เหรอโดดก่อนแล้วกันครับโบเข้าไปอุ้ยวืดอ่ะมาเราโยนท่านตระกูลวิ่งหมดยังวิ่งสุดยัง3 2เร็วครับเราลูกใหญ่กว่าเรียบร้อยไปโอ้โห
ให้คุรีคุรีคุรีป้าบป้าบว้าวอีกเม็ดนึงเอาไปเฮ้ยมันออกมันฮิวเลือดเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะเราจะต้องยิงใครดีวะเนี่ยไอ้นี่นี่นี่ไททันครับปึ๊บเสร็จเลยว้าวเฮ้ย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 บับเสร็จดีจ้ามีย้อนกดไลค์ครับผมคุลีคุลีเอาเสาก่อนให้เอลิสว่ะเอาไป1เม็ดเอาไว้คู่เลยแล้วกันเรียบโอ้โหกระเด้งกระเด้น3 2 1เร็ว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 มาดิต้องโดนดิเอายานแม่ลงมาก่อนครับเฮ้ยนี่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 เร็วเข้าเร็วเข้าโอ้ไอ้นี่เลยครับโอ้โหจบไปสิครับผมคือเจ้าไอ้แกไอ้เจ้าดาร์กของเราเนี่ยโดนแรปเตอร์ตามล่าเหมือนจะเป็นการมันไส้ส่วนตัวแต่ก็ได้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 เกมที่2พอได้อยู่เพื่อนประมาณนี้ประมาณนี้นะสำหรับเจ้าดาร์กที่ยังไม่เต็มนะครับผมว้าวเดี๋ยวกลับไปลงจอดกันเฮ้ยซึ่งเอาจริงๆนะผมว่านะเจ้าดักเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นหุ่นที่ดูเมตาเวอร์วังอลังการมากยังไงผมว่าคอนดอร์แรปเตอร์เนี่ยมันก็ยังคลองเมตาอยู่แน่นอนครับผมว่าอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นตัวขั้นเวลา รอให้เมตาอีกตัวหนึ่งมานะแล้วอาวุธเนี่ยผมว่ามันก็เล่นหุ่นอย่างไงคูลีขนาดคูลีนะที่ใช้สกิลแล้วมีความเร็วขึ้นมาครับผมมันยังยิงไม่โดนเลยแล้วจะไปภาษาอะไรกับลิงเลิงอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยนะยังไงเพื่อนก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้นะครับผมว่าเจ้าดักเนี่ยเพื่อนคิดว่ามันจะเป็นเมตาไหมหรือถ้าเกิดเพื่อนลองให้คำแนะนำมาดูว่าเฮ้ยจะใช้กับปืนอะไรดีก็มาคุยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอลเลอร์